แชทไม่ได้โทรไม่ได้ส่งรูปไม่ได้แถมบางครั้งกดเข้าแอปปุ๊บเด้งออกเฉยเลยมีวิธีแก้ไปดูกันเลยครับในคลิปนี้จะแนะนำให้ทั้ง Android แล้วก็ iPhone ในช่วงแรกเราจะไปดูของ Android ก่อนแล้วในช่วงถัดไปจะเป็นของ iPhone ไปดู Android ก่อนเลยครับมือถือ Android ให้ไปที่การตั้งค่าแล้วให้เราเลื่อนไปครับเลื่อนไปหาแหล่งรวมแอปนะครับซึ่งมือถือแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อเนี่ยเมนูมันจะเขียนแตกต่างกันแต่ย้ำก็คือให้ทุกท่านนะครับเข้าไปหาแหล่งรวมแอปให้ได้เดี๋ยวคุณหนึ่งจะกดให้ดูครับซึ่งในมือถือเครื่องนี้ของคุณหนึ่งนะครับมันจะอยู่ตรงนี้การจัดการแอปนะครับกดเข้าไปแล้วก็ไปที่รายการแอปแหล่งรวมแอปที่คุณหนึ่งว่ามันจะเป็นแบบนี้ครับรอสักครู่นึงเดี๋ยวเขาจะลิสต์รายการแอปให้เราเห็นครับมันจะโชว์แอปเต็มไปหมดเลยในเครื่องนี้จะเป็นแบบนี้ครับดังนั้นพอเข้ามาในหน้านี้ปุ๊บนะครับให้เราไปหาแอป Messenger ครับเลื่อนหาแอป Messenger ครับเลื่อนหาแอป Messenger เจอแล้วครับ Messenger กดเข้าไปที่ Messenger ทีนี้ให้เราไปที่การใช้เนื้อที่เก็บข้อมูลซึ่งเครื่องมือถือบางยี่ห้อเขาจะเขียนว่าที่เก็บแล้วก็กดไปที่เก็บนะครับในที่นี้เรามาที่การใช้เนื้อที่เก็บข้อมูลนะครับกดเข้าไปเราจะเห็นตำแหน่งปุ่มให้เรากดได้นะครับ2ที่ก็คือล้างแคสกับล้างข้อมูลตัวแคสตัวนี้คือไฟล์ขยะที่สะสมอยู่ในตัวแอป Messenger นะครับตัวนี้จะเป็นตัวต้นเหตุที่เราไม่สามารถส่งแชทได้หรือส่งรูปได้นะครับเนื่องจากมันมีไฟล์ขยะสะสมอยู่ในตัวแอปเยอะมากนะครับดังนั้นอันนี้ก็คือเป็นอีก1ต้นเหตุนะครับในการที่มันไม่สามารถส่งแชทได้นะครับดังนั้นให้เรามากดล้างแคสตัวนี้ได้เลยครับถ้ากดแล้วตรงนี้ข้อมูลไม่หายนะครับข้อมูลแชทข้อมูลต่างๆเรายังอยู่ครบเหมือนเดิมนะครับแต่สิ่งที่หายไปก็คือไฟล์ขยะที่เราไม่ได้ใช้งานแล้วนั่นเองดังนั้นเราควรจะกดออกครับสังเกตตรงนี้มันจะมีคำว่าแคสแล้วมีตัวเลขอยู่ใครมีเท่าไหร่กันบ้างครับยังไงก็คอมเมนต์เล่าสู่กันฟังบ้างนะครับว่ามีขยะเยอะหรือเปล่านะครับคุณหนึ่งมีเท่านี้ 15.3 เมกซึ่งเมื่อเรากดล้างแล้วในระหว่างเราใช้ปุ๊บถ้าเรากดเข้ามาดูอีกมันก็จะเกิดขึ้นอีกมันจะเกิดขึ้นในทุกๆครั้งที่เราใช้งานหรือเปิดเครื่องขึ้นมาดังนั้นเราควรจะหมั่นเข้ามากดลบนะครับตัวนี้แนะนำให้กดล้างแคสได้เลยครับกดล้างแคสตอนนี้เป็นศูนย์แล้วเห็นไหมครับถ้าเมื่อเป็นศูนย์แล้วอย่างนี้ก็แสดงว่าเรากำจัดไฟล์ขยะออกไปแล้วครับพอหลังจากนี้แล้วคุณหนึ่งแนะนำให้กดออกไปแล้วก็ลองเข้าไปใช้งาน Messenger ดูว่าอาการที่เราเป็นอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเข้าไม่ได้แชทไม่ได้หรือว่าโทรไม่ได้หรือส่งรูปไม่ได้ตอนนี้เป็นไงบ้างครับใช้งานได้ปกติแล้วหรือยังนะครับลองดูก่อนถ้ายังเป็นอยู่แนะนำให้กลับเข้ามาใหม่เหมือนตอนข้างต้นที่คุณหนึ่งแนะนำให้เข้ามาในหน้านี้ให้เรามาดูตรงนี้ครับล้างข้อมูลตรงนี้เราจะทำการกดล้างข้อมูลหยุดก่อนถ้าใครจำยูสเนมพาสเวิร์ดเข้าตัวแอป Messenger ไม่ได้ห้ามกดล้างข้อมูลโดยเด็ดขาดดังนั้นไปจดและจำยูสเนมพาสเวิร์ดให้เรียบร้อยซะก่อนไม่งั้นเดี๋ยวเราไม่สามารถกลับเข้า Messenger ได้ซึ่งถ้าใครไม่สามารถจำยูสเนมพาสเวิร์ดได้ครูหนึ่งมีวิธีการกู้ข้อมูลทั้งหมดไว้แล้วให้ไปดูได้ที่ YouTube ครูหนึ่งสอนดีแล้วเลือกเพลย์ลิสต์ที่เขียนว่า Facebook มีวิธีการอยู่ในนั้นหมดเลยเมื่อทราบตามนี้แล้วเราไปดูกันต่อเลยครับเมื่อทุกท่านทราบตามที่ครูหนึ่งแนะนำมาดังกล่าวแล้วดังนั้นให้กดล้างข้อมูลได้เลยครับกดตกลงก็จะเป็นศูนย์เหมือนกันเห็นไหมครับถ้าเกิดว่าใครเข้ามาครั้งที่2นะครับเห็นมีไฟแคสมีตัวเลขอยู่ก็กดล้างแคสไปอีกทีนึงได้นะครับเพื่อให้มันเป็นศูนย์เหมือนกันแบบนี้เมื่อได้ตามนี้แล้วกดปัดแอปทั้งหมดออกไปได้เลยครับมีกี่แอปมีอะไรที่หน้าจอเรากดออกไปให้หมดเลยพอหลังจากนี้แล้วครูหนึ่งแนะนำให้เราทำการปิดแล้วเปิดเครื่องขึ้นมาใหม่นะครับกดปุ่มปิดค้างไว้ถ้าเครื่องของใครมีคำว่ารีสตาร์ทแนะนำให้เลื่อนไปที่รีสตาร์ทแบบนี้แล้วรอให้เครื่องมันปิดแล้วเปิดขึ้นมาใหม่ครับหลังจากที่มือถือของเราเปิดเครื่องขึ้นมาใหม่แล้วทีนี้ให้เราไปที่ Play Store ของเราครับกดเข้าไปที่ Play Store แล้วแตะพิมพ์ในช่องค้นหาว่า Messenger นี่ Messenger แล้วกดเข้าไปดูครับในหน้านี้นะครับสำคัญมากถ้าของใครมีคำว่าอัปเดตแนะนำให้กดอัปเดตไปเลยครับแต่ถ้าของใครมีคำว่าเปิดแบบนี้แสดงว่าอัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วดังนั้นให้กดเปิดได้เลยครับเมื่อเปิดขึ้นมาในครั้งแรกถ้ามือถือของเรามีประวัติ
การเชื่อมโยงกับ Facebook อยู่ก็คือยังมี Facebook อยู่ในเครื่องนั่นเองเขาจะขึ้นมาแบบนี้ให้เราทำการผูกหรือเชื่อมโยง Messenger กับ Facebook ของเราเราก็ทำการเชื่อมโยงได้เลยครับเราก็มาดูครับว่าเราต้องการเชื่อมโยงกับ Facebook ตัวไหนของเราในที่นี้คุณหนึ่งจะเชื่อมโยงตัวแรกนะครับก็กดเลือกไปพอกดเลือกไปเสร็จปุ๊บนะครับเขาจะทำการผูกหรือเชื่อมโยงแล้วก็มาตรงนี้ครับบันทึกข้อมูลเขาจะถามเราว่าต้องการซิงค์รายชื่อกับโทรศัพท์นี้ไหมนะครับอันนี้แล้วแต่ความสะดวกของท่านผู้ชมเลยนะครับแต่ในที่นี้คุณหนึ่งจะไม่แล้วกดตกลงส่งและรับ SMS ใน Messenger คุณหนึ่งก็ไม่ใช้เหมือนกันแล้วก็กลับเข้ามาใช้งานแชท Messenger เราได้ตามปกติแล้วครับเพียงแค่นี้เราก็แก้ในฝั่งของ Android เสร็จเรียบร้อยแล้วครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในฝั่งของ iPhone กันบ้างครับขั้นตอนแรกให้เราไปที่การตั้งค่าของ iPhoneเลื่อนขึ้นไปที่ทั่วไปที่พื้นที่จัดเก็บข้อมูล iPhone ในช่วงแรกนะครับให้เรารอสักระยะหนึ่งนะครับบางทีมันอาจจะหมุนวนเพื่อทำการสแกนข้อมูลพื้นที่จัดเก็บในเครื่องเราอยู่นะครับดังนั้นเราก็รอให้เขาสแกนให้เรียบร้อยซะก่อนนะครับถ้าของใครเป็นแบบเดียวกับของคู่หนึ่งก็คือในตำแหน่งของ iPhone ตัวนี้ครับเป็นสีแดงแบบนี้แนะนำให้ไปลบรูปลบแอปอะไรที่ไม่ใช้ออกโดยเฉพาะวิดีโอรูปแล้วก็แอปพลิเคชันต่างๆส่วนใหญ่แล้วที่เต็มเนี่ยจะเป็นวิดีโอซะส่วนใหญ่เลยนะครับก็ไปลบออกให้เรียบร้อยนะครับให้เราได้พื้นที่จัดเก็บให้มันเหลือเพิ่มมากขึ้นอันนี้จุดแรกจุดที่2ให้เราไปทำการเคลียร์เจ้าตัวแอป Messenger ที่มันมีปัญหาวิธีการเคลียร์ให้ทำแบบนี้ครับเลื่อนลงไปครับเลื่อนไปหาแอป Messenger นี่แอป Messenger ครับกดเข้าไปจะเข้ามาในหน้าแบบนี้ดังนั้นในลักษณะของอาการที่คุณหนึ่งบอกไว้ข้างต้นก็คือปัญหามันมาจากตัวแอป Messenger นะครับดังนั้นเราจะต้องเอาตัวแอปออกแต่เราห่วงในเรื่องของเอกสารข้อมูลในการเชื่อมต่อของเราเราจะไม่เอาตัวนี้ออกดังนั้นใน iPhone หรือ iPad วิธีการที่เราจะเอาตัวแอปออกได้เพื่อให้มันแยกออกจากข้อมูลซึ่งใน iPhone iPad เนี่ยมันแยกไว้ให้เราอยู่แล้วเห็นไหมครับดังนั้นให้ทุกท่านนะครับมากดตัวนี้เอาแอปที่ไม่ได้ใช้ออกกดตรงนี้เลยครับกดยืนยันครับเอาแอปที่ไม่ได้ใช้ออกเดี๋ยวมาสังเกตตรงนี้ครับเห็นคำว่าขนาดของแอปหายไปแล้วใช่ไหมครับแต่ว่าเอกสารข้อมูลยังอยู่เอกสารข้อมูลตัวนี้แหละครับเป็นประวัติการเชื่อมต่อของเราทั้งหมดนะครับมันยังอยู่ที่ตัว iPhone นะครับก็คือเขายังเก็บรักษาไว้ให้เราเมื่อทุกท่านทำแบบนี้แล้วครูหนึ่งแนะนำให้ทำการปัดแอปทั้งหมดไม่ว่าจะมีแอปอะไรเปิดค้างไว้นะครับปิดออกไปให้หมดเลยนะครับปัดอย่างเงี้ยครับปัดออกไปให้หมดก่อนพอหลังจากนี้แล้วนะครับให้ทำการปิด iPhone ครับให้เราปิด iPhone ก่อนนะครับให้ iPhone ดับให้สนิทก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะทำการเปิด iPhone ขึ้นมาใหม่ครับเมื่อ iPhone ของเราดับเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราก็กดเปิดขึ้นมาใหม่ได้เลยครับเดี๋ยวเรารอให้ iPhone เราเปิดขึ้นมาเรียบร้อยก่อนนะครับหลังจากที่ iPhone ของเรานะครับเปิดขึ้นมาแล้วนะครับหรือว่าติดขึ้นมาแล้วนะครับให้เราไปที่ App Store แล้วไปที่มุมขวาล่างครับจะเป็นรูปแว่นขยายอยู่แล้วเขียนว่าค้นหาให้เรามาแตะตรงแถบตรงนี้ครับแล้วพิมพ์ลงไปครับ MessengerMessenger เราจะเห็น Messenger แล้วเป็นรูปก้อนเมฆแบบนี้นะครับให้เรากดที่รูปก้อนเมฆนี้ได้เลยครับเพื่อทำการติดตั้งแอป Messenger ตัวเวอร์ชันใหม่ล่าสุดลงมาที่ตัว iPhone ของเรานะครับเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วกดเปิด iPhone ของเราจะกลับเข้าใช้งาน Messenger ได้ตามปกติแล้วเห็นไหมครับเพียงแค่นี้เราก็สามารถกลับเข้าใช้งานแชท Messenger ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะเป็นในฝั่งของ Android หรือว่าฝั่งของ iOS ทำตามที่แนะนำในคลิปนี้ได้เลยนะครับครูหนึ่งสอนดีและยังมีเคล็ดลับและเทคนิคดีๆอีกมากมายเลือกดูได้ที่ playlist ที่ช่องครูหนึ่งสอนดีได้เลยนะครับที่สำคัญอย่าลืมแชร์ออกไปแบ่งปันให้กับเพื่อนๆกันด้วยนะครับจะได้เกิดประโยชน์กับเพื่อนๆร่วมกันพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับครูหนึ่งสอนดีสวัสดีครับ